แฟนคลับช็อก IG ถูกปิดสาเหตุจากโพสต์ล่าสุดเบลล่าลานีแจ้งข่าวอินสตาแกรมผู้จัดการถูกปิดสาเหตุจากโพสต์ล่าสุดหลังเหมือนดราม่าแย่งซีนจากกรณีคอนเทนต์มากกี้ราศีไม่ขอร่วมงานกับดาราสาวคนนี้อีกทำเอากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดออกสื่อเพราะมีผลกระทบกับคนอื่นทำให้ชาวโซเชียลขุดคุยและเดากันไปต่างๆนานาว่าคนที่เล่านั้นคือใครกันแน่ทั้งที่เรื่องนี้ก็ผ่านไปนานแล้วโดยมีการโยงไปถึงใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่าราณีโดยมากกี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ผ่านโซเชียลส่วนตัวแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันและอีกหนึ่งประเด็นที่โดนคนในวงการกันซีนทำเอาดราม่าสนั่นโดยก่อนหน้านี้พลอยผู้จัดการส่วนตัวเบลล่ามีการโพสต์ภาพและข้อความว่าเหมือนดราม่าเผยว่าอ่านโซเชียลเล่ามึนหัวมาพักใจดูบล็อกพวกเราพาแม่ไปเที่ยวดีกว่าพาแม่มาซาที่โตเกียวที่ช่อง YouTube พลอยกับเบลทิปสารฝันคุณแม่ล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้โพสต์ Instagram Story แจ้งข่าวหลัง Instagram ของผู้จัดการนั้นโดนปิดไปเผยว่า IG พี่พลอยผู้จัดการของเบลถูกแจ้งปิดการใช้งานในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากพี่พลอยโพสต์ภาพล่าสุดตอนนี้กำลังพยายามติดต่อหาทางนำกลับคืนมาอยู่นะคะดังนั้นถ้าในระหว่างนี้ถ้ามีการกระทำหรือการแอบอ้างที่มาจาก IG ของพี่พลอยโปรดระวังนะคะตอนนี้พี่พลอยไม่สามารถใช้งาน IG ของตัวเองได้ค่ะและถ้าสามารถนำกลับคืนมาใช้งานได้อีกครั้งจะแจ้งให้ทราบนะคะอย่างไรก็ตามรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปครับขอบคุณข้อมูลจาก IG คุณเบลล่าแคมเปญและเพจสยามนิวครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ